สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้พามาทอนแครอทนะคะผักกาดหอมจะเอาไปทำไส้ปอเปี๊ยะให้คุณแรมโบ้จ้ะถึงจะหัวไม่สวยไม่งามแต่เป็นผักไร้สารไร้ยาจากสวนพอเพียงของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกค่ะก็เลยหลบอยู่ที่เรือนกระจกนิดนึงนะคะกับพี่สกูตเตอร์ค่ะพ่อโบไปทำงานนะคะเจ็บนิ้วค่ะมือไหนก็จับไม่ถนัดหัวนี้เนาะป้าเขาก็ยังโตไม่เต็มที่เพราะว่ารากเขายังไปได้อีกเยอะเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะมาก็ไม่รอดแล้วลมหนาววอยๆมาแล้วโอ้ยโอ้ยอันนี้คือมะขาดปุดจังสี่ล่ะเนี่ยป้อมๆสั้นๆเหมือนคนเก็บนี่แหละเอานี่เนาะพวะป้างามเทบันเนี่ยได้แล้วค่ะนะถอนพออยู่พอกินค่ะโอ้ยฟินจ้ะฟินถ่ายรูปหน่อยค่ะใบกรอบๆงามงามค่ะงามแต่งามว่าเด็ดยอดเลยค่ะอันนี้นะคะเขาก็แตกใหม่แตกคงไม่ให้แตกละจะให้มันเป็นช่องว่างบ้างค่ะถ้าเขาจะได้ไม่มากวนนะคะถ้าเราใบมันปกคลุมพื้นภาคเขาชอบค่ะว้าวเก็บกันสดๆค่ะแค่พอกินจะขอเก็บถั่วลันเต้านะคะเพราะว่าเขาโตมากแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็เตรียมผัดไส้ปอเปี๊ยะค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้ผักกาดหอมเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างจ้าวุ้นเส้นแช่น้ำไว้แล้วจ้าส่วนเห็ดนี่ก็คือผักกาดหอมแช่น้ำแล้วก็ปั้นให้แห้งนะคะไม่อยากให้กลิ่นมันแรงค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเราอบมาจากเห็ดสดนะมันไม่ใช่เหมือนเห็ดต้มที่ผักกาดหอมทำอันนั้นคือเราทิ้งน้ำไปแล้วเพราะว่ากลิ่นมันฉุนค่ะมันเป็นเฉพาะกลิ่นเฉพาะเกินไปค่ะเส้นปอเปี๊ยะของเราพร้อมแล้วค่ะส่วนผสมก็ง่ายๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะผักกาดหอมจะใส่ไอ้ซอสหวานตัวนี้นะคะแทนซีอิ๊วดำค่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือหรือชูรสก็เพิ่มได้นะคะเพราะว่าคุณเลมโบ้เขาไม่ค่อยชอบกลิ่นน้ำปลาจ้าเครื่องขูดขูดก็ต้องระวังนะเผลอก็มันเหล็กขูดมะละกอแต่ผักกาดหอมก็ชำนาญนะคะคุณแลมโบอย่างงงโอ้ยแครอทหัวเล็กๆขูดได้แล้วก็หมดนะคะหอมจังค่ะแครอทใหม่แครอทที่เราปลูกเองเนี่ยมีกลิ่นหอมหอมคุณเลมโบไปทำงานนะคะทำงาน12ชั่วโมงนะเพื่อเขาจะได้หยุดวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะวันละ12ชั่วโมงก็หายไปประมาณ14ชั่วโมงนะไปชั่วโมงมาชั่วโมงเพราะเขาทำงานอยู่เฮลซิงบอยค่ะแต่เราอยู่ทางเพสตอฟนะคะขับรถไป1ชั่วโมงมา1ชั่วโมงเก่งตื่นเช้าโอเคเนาะก็ขูดให้ดูนี่นะคะโอ้ย หอมค่ะเครื่องขูดขูดมะพร้าวด้วยนะคะกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ลงหมูบดลงไปค่ะจากนี้ก็จะเป็นน้ำมันหอยก็เหมือนผัดทั่วๆไปนะอันนี้ก็สูตรของหอมนี่แหละใครอยากทานอะไรก็ทำไปค่ะซีอิ๊วขาวผักกาดหอมแอบใส่เกลือไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะค่ะคือเว้นน้ำปลาแต่ทางบ้านเราก็ใส่น้ำปลาได้นี่คุณลัมโบ้เขาไม่ชอบทานน้ำปลาค่ะกลิ่นเขาก็ทานแต่ว่าถ้าก็เว้นไปหน่อย
ตอนนี้ก็หอมแล้วค่ะผักกาดหอมก็ใส่เห็ดจ้ะเห็ดไม่สับนะคะคุณเรนโบ้บอกว่าเวลาทานแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นชิ้นตอนแรกผักกาดหอมก็สับเกย์บอกพี่รักไม่ใส่เห็ดเหรอค่ะแล้วน้ำมันหอยลงไปไหนเติมได้ค่ะเดี๋ยวน้ำตาลค่อยใส่ทีหลังนะน้ำตาลผักกาดหอมใส่อยู่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีรสดีค่ะเป็นรสดีพืชผักผลไม้แบบนี้นะคะนะคะสูตรหอมไม่ตวงใส่ไปเลยค่ะรสดีเนี่ยมันมีเกลือด้วยค่ะเกลือหอมได้ที่แล้วค่ะก็ใส่ไปค่ะจะเป็นกระหล่ำหรือว่าแครอทก็ได้ก็จะใส่ซีอิ๊วหวานนะคะให้สีเขาดูเจ้มจนนิดนึงค่ะสีเจ้มจนอาหารทุกอย่างอะแดปต์ได้นะคะใครชอบแบบไหนก็ทำไปค่ะผักกาดหอมก็ไม่ได้เก่งอะไรค่ะทำตามใจตัวเองนี่แหละอยากทานอะไรก็ทำค่ะสีสันรสชาติโอเคแล้วค่ะไปบางคนเขายังห่อผักสดเลยนะคะมาทำการห่อปอเปี๊ยะกันเพลินๆค่ะผักกาดหอมใช้ไข่เป็นกาวนะคะทาตรงมุมขวาจ้ะห่อเล็กใหญ่สั้นยาวตามใจแม่ครัวเลยจ้ะไอ้แผ่นต้องเอาวางใกล้ๆเตาเพราะว่ามันอุ่นค่ะหอใหญ่คุณภาพเครื่องหาง่ายแผ่นหายากจ้ะอ
ันนี้ไม่ใช่อันที่ปัดเห็ดนะคะนี่ที่ปัดเห็ดมีอีกอันนึงเดี๋ยวจะคิดว่าใช้อันเดียวกันใช้ไก่ใช้ไข่เป็นกาวเหนียวดีค่ะแล้วก็เวลาทอดแล้วเหลืองเลมโบนะชอบแอบเอาไปทานกับข้าวนะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะผักกาดหอมก็ลืมดูแกก็เอาไปทานกับข้าวค่ะจนมีแฟนคลับท่านหนึ่งนะคะบอกว่าทำไมถึงให้ทานกับข้าวเพราะว่ามันเป็นของขบเคี้ยวอะไรแบบนี้แบบก็เลยบอกว่าเขาร้านเองค่ะเขาคงไม่อิ่มอ่ะเป็นของขบเคี้ยวก็เลยบอกเขานะแซวเล่นๆบอกว่าที่รักถ้าเธอไปงานที่ไหนหรือว่าไปเจอคนไทยอ่ะเธออย่าไปทานข้าวกับโปเปี๊ยะนะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าผักกาดหอมไม่บอกคุณ เขาบอกว่าผมรู้ที่รัก น่าจะสมดุลกันระหว่างแป้งกับไส้ค่ะทำไว้เยอะนะคะเพราะว่าเก็บไว้ทานได้
ไส้แตกไส้เยอะไปอันนี้จะอร่อยว้าวเหลืองพองามค่ะกรอบๆนะคะหมดเลยค่ะเสียงคุณแรมโบ้มาพอดีเลยค่ะฮัลโหลแอนสกรีนอยู่อินเตแฮมมาอินเตแฮมมาไม่อยู่บ้านหรอกวันนี้หนึ่งทุ่มตรงเป๊ะเลยค่ะรีบวันนี้ไม่ออกไปรับจะเซอร์ไพรส์แกเจอไรเง็ดทิ้งไม่ได้ทำอะไรค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะเจอไรเง็ดทิ้งแอบดูคนค่ะแอบดูคนเข้ามาแบนคอมเมนต์แอนด์สกรีนอุ้ยทอนแบ้ฮะ
Welcome. Tack. Oh, nice. Man gav, det var sauer. Ja, lite sur. Ja. ค่ะก็ทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวขออนุญาตดูแลเด็กก่อนนะคะกวนอยู่ด้านหลังค่ะถักสวิเกเขาบอกอันน่าอร่อยมากวอสกูดผักแขวงขอบคุณเช่นกันจ้าบ๊ายบายอย่าเข้ามาบอกว่าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาฉันออกไป